สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วี63 Channel นะคะเราได้ต้นเศรษฐีในเรือนมานะคะนี่เขาจะอยู่กับลำต้นของเขาคือลำต้นของเขาจะรับน้ำหนักหล่อเลี้ยงเขาไม่เพียงพอเขาก็จะดูออกเหี่ยวๆนิดนึงเราเลยต้องตัดของเขาออกมาเขาจะเหี่ยวหน่อยนะเพราะว่ารากเขาเยอะแล้วก็เขาจะดกมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอานำไปแช่น้ำก่อนให้เขาได้รับน้ำนะคะแล้วก็ให้รากเขาแข็งแรงกว่านี้จริงๆแล้วเราจะนำลงไปปลูกดินก็ได้เลยนะไม่แช่น้ำก็ได้แต่อันนี้เราแช่นะคะขอแช่น้ำไว้หน่อยนี่ค่ะรากเขายาวมากแล้วก็พร้อมที่จะลงดินแล้วค่ะเราก็จะมาทำการปลูกลงดินกันนี่นะเราหาเพื่อนให้แล้วค่ะนี่ก็เป็นว่านงาช้างคือว่านงาช้างก่อนหน้านั้นนะคะพี่วิได้ทำการเก็บกิ่งของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาด้านข้างของเขานะคะก็ยังโล่งๆอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะเอามานำมาตกแต่งให้สวยงามเพราะว่าเศรษฐีในเรือนนี้เป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้คุมดินอย่างดีเลยเขาก็มีคุณสมบัตินะคะดูดสารพิษทั้งภายในอาคารและก็นอกอาคารนิยมปลูกเป็นแบบไม้ประดับทั้งนอกอาคารในอาคารได้หมดเลยค่ะแล้วเขายังเป็นว่านเมตตามหานิยมว่านป้องกันภัยและก็ยังเป็นว่านเสริมมงคลแล้วก็ยังเป็นว่านเสริมโชคเสริมลาภอีกด้วยนะคะแล้วว่านงาช้างก็เป็นว่านไม้มงคลเป็นว่านป้องกันคุณไสยและมนต์ดำได้ด้วยและเขาก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยบ้านไหนมีสาวๆควรมีว่านงาช้างนะคะเพราะว่าการเขานำเอาไปต้มเราก็ช่วยบำรุงโลหิตและก็ช่วยเรื่องฝ้าเรื่องสิวแล้วก็นำมาสระผมได้นี่ค่ะสรรพคุณเยอะมากเลยเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะนี่ค่ะเราจะนำมาตกแต่งให้สวยงามนี่นะคะยังมีพื้นที่เราก็จะมาตกแต่งได้ค่ะหรือเราจะนำไปทำปลูกกับต้นไม้อื่นก็ได้นะคะไม่หวงนะคะเพื่อนๆก็ลองทำแล้วก็ขูดดินลงไปแล้วก็ปลูกของเขาแล้วก็กดเขานิดนึงนะคะไม่ต้องแรงมากให้รากเขานิดนึงค่ะให้รากเขาเซตตัวนิดนึงนะคะไม่ต้องกดแรงรากเขาเยอะแล้วก็ปลูกง่ายช่วงนี้ฝนตกเราก็ช่วงแรกก็จะรดน้ำเขาเอาให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องรดน้ำก็มีวันเว้นวันได้ค่ะดูจากสภาพอากาศของเรานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเป็นไม้ดีไม่ว่าเราจะเอาไปวางไว้ตรงมุมไหนทิศไหนคือดีหมดเลยค่ะจัดไปเลยค่ะดีทุกตรงจะเป็นในอาคารหรือนอกอาคารได้หมดนะคะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสวยงามแล้วก็ได้แบบใหม่นะคะสวยงามส่งเสริมก็ทำให้ว่านงาช้างโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะก็ลองเอามานำทำกันดูนะลองเอานำไปทำกันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพี่วิด้วยและก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่วิด้วยนะพี่วิขอกำลังใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ